ชื่อจริงชื่อทรงพลฉัตรเจริญวิมลนะฮะชื่อเล่นชื่อไปครับผมเคยได้รับรางวัลเป็นแชมป์ Battle of the Year Thailand ปี2005 2006 2007นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ Battle of the Year Southeast Asia 3ปีซ้อนเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ชิงแชมป์โลกที่เยอรมัน3ปีเหมือนกันครับผมคือตอนเด็กๆก็เป็นเด็กผู้ชายทั่วไปอ่ะจนๆนะฮะไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ผมก็ติดเพื่อนผมไปบ้านเพื่อนผมไปเปิดแผ่นซีดีอะไรเงี้ยมันมีการเต้นบีบอของต่างประเทศนะฮะแล้วแบบบังเอิญผมเพิ่งเห็นครั้งแรกด้วยในวัยนั้นพอดีสนใจมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราชอบก่อนจากนั้นแล้วมันเริ่มมีรายการทีวีแล้วผมก็เริ่มแบบจำแล้วก็แบบเหมือนเอามาฝึกเองที่บ้านนะฮะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นพอวัยเด็กเนี่ยเราก็ดูจากอินเทอร์เน็ตมันจะมีการแข่งขันรายการที่ชื่อ Battle of the Year เนี่ยเราก็มีความฝันว่าเราอยากจะขึ้นไปเหยียบเวทีนั้นสักครั้งนึงอะไรเงี้ยจนได้รับโอกาสจากทีมรุ่นพี่ฮะพอดีเขาคนขาดพอดีในปีนั้นนะเขาเลยเชิญชวนมาสนใจมาลงด้วยกันมั้ยอะไรเงี้ยฮะโอเคลองดูก็ได้เพราะว่าเราก็ซ้อมมาสักพักแล้วฮะเป็นเวทีที่ใหญ่เวทีแรกสําหรับตัวเองครับคือถ้าพูดถึงในมุมมองสำหรับคนนอกที่เขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่ฮะผมอยากให้เขาเข้ามาสัมผัสมากกว่าว่าเวลาเรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราออกกำลังกายซึ่งมันไม่เคยมีเรื่องไม่ดีเลยฮะแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เขาไม่เข้าใจเขาจะมองว่าแบบมั่วสุมอะไรอย่างนี้มากกว่าเราอยากให้เข้ามาเห็นมากกว่าว่าแบบจริงๆแล้วเราทำอะไรกันมากกว่าปี2005ครับก็จะเป็นเวทีที่เยอรมันฮะคือผมก็ฝันว่าจะมาเหยียบเวทีนี้แหละคือผมก็ทำสำเร็จนะฮะผมได้ไปเหยียบเวทีนั้นพอวันแข่งเนี้ยผมขึ้นไปแล้วผมแบบเอามือจับพื้นฟลอร์ที่เขาแข่งเต้นกันนะฮะผมมีความรู้สึกแบบขนลุกแล้วเหมือนน้ำตาไหลออกมาในนั้นตอนนั้นพูดกับตัวเองแบบผมอยากให้แม่มาเหมือนกันว่าแบบเราทำได้อะไรเงี้ยนอกจากแม่แล้วเราก็จะมีพ่อมีญาติที่เขาไม่เห็นด้วยเลยกับการเต้นเฮ้ยเราเต้นเราจะไปหาเงินได้ยังไงเราจะหากินได้ไงฮะซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันการเต้นเนี่ยรักชนะเราได้เงินรางวัลใช่ไหมฮะคือเราก็จะมีงานแสดงงานโชว์ทั่วไปซึ่งมันก็เป็นอีกอาชีพเล็กๆที่เราต้องหาเลี้ยงเป็นรายได้เสริมที่ก็ไม่น้อยเหมือนกันฮะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆฮะที่มีความฝันว่าอยากจะไปแข่งขันเวทีระดับโลกหรือว่าเวทีไหนก็แล้วแต่อันดับแรกเลยก็คือต้องซ้อมด้วยตัวเองฮะแล้วก็วินัยสำคัญมากเราจะต้องแบบรู้เวลาว่าเราจะต้องซ้อมช่วงไหนถึงเวลาไหนครับที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าหยุดเรียนรู้ฮะเพราะว่าการเต้นมีบอยเนี่ยเราจะไม่มีกฎตายตัวอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วคิดว่าจุดมันไม่ใช่เราต้องหมั่นเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมันไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วผมลุยตลอดผมแบบไม่สนว่าใครจะใครเราเอาตัวเราเข้าไปเอนจอยกับในช่วงเวลานั้นเราก็สบายใจแล้ว